ให้ประเด็นไปมากพอสมควรที่พนักงานสอบสวนจะต้องไปสอบสวนต่อในประเด็นที่เราให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจในการที่หาข้อมูลหลักฐานมาโดยตลอดระยะเวลา1เดือนเรื่องนี้ไม่สมควรที่จะมาเกี่ยวกับผมแต่มันเป็นอยู่ในพื้นที่พระราม7ซึ่งผมอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีนะครับไม่ทำก็หาว่าแรงน้ำใจผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าผมได้ทำเต็มที่แล้วแค่ขอนไม้มันลอยมาจะมาติดตะข่ายผมแค่นั้นเองมันไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดถ้าจริงใจจริงก็ต้องมาคุยกับผมครับผมต้องการให้เขามาขอโทษกับผมมาคุยกับผมสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณเต้มงคลกิจโพสต์ลั่นแล้วค่ะขอโทษลุงนิดกรณีที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าลุงนิดเนี่ยนะคะเห็นคุณแตงโมลอยน้ำดำผุดดำว่ายแล้วไม่ช่วยลุงนิดก็ออกมาบอกว่าแบบนี้คนก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แย่เป็นคนที่เลวร้ายเดินหน้าเห็นบอกเดินหน้าดำเนินคดีวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปอเปี๊ยะเชิญคุณเต้มาในรายการและเดี๋ยวจะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกชนิดที่ว่าเจอกันพูดคุยกันเคลียร์ใจกันคุณเต้มงคลกิจอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะต้อนรับคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในสายกับเรานะคะตอนนี้เราให้ผู้สื่อข่าวของเราไปอยู่บ้านลุงนิดเป็นที่เรียบร้อยลุงนิดอยู่ที่บ้านพร้อมเข้าสายกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะทักทายลุงนิดกันหน่อยลุงนิดหรือว่านายวินิจตรีปัญญาคนหาปลาที่ปรากฏในคลิปสวัสดีค่ะลุงนิดสวัสดีครับค่ะโอ้ลุงนิดคะนี่เป็นการพบหน้ากันครั้งแรกที่เราจะมาพูดคุยกันระหว่างลุงนิดกับคุณเต้ครับผมแต่ทีนี้คุณเต้ไล่เลียงก่อนนะคือเราติดตามเนี่ยเรียกว่าขอบตานี่ดำแล้วนะคะก็เดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งติดตามทั้งคดีทั้งเรื่องราวสืบสวนสอบสวนแต่ที่ชัดๆเลยเห็นว่าคุณเต้เนี่ยนะมีคลิปใหม่เนี่ยโผล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เราหาพยานหลักฐานทุกวันนะครับค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ช่วยด้วยแล้วก็ส่วนราชการที่ผมไปขอก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งเอกชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาต้องการให้น้องแตงโมเนี่ยได้รับความยุติธรรมเพราะมันจะเป็นคดีตัวอย่างของการปฏิรูปกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ประชาชนมีส่วนร่วมสุดท้ายมันจะเกิดการแก้ไขกฎหมายในอนาคตซึ่งผมตั้งเป้าอยู่แล้วว่าต้องแก้ไขกฎหมายเรื่องการสืบสวนสอบสวนซึ่งให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทางราชการที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเท่าเทียมกันจนกระทั่งเพราะว่าณปัจจุบันคนเรามียากดีมีจนไม่เท่ากันนะถ้าคนฐานะไม่ดีไปโดนคดีเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยแค่จะออกหาหลักฐานนี่จบละสู้เขาไม่ได้จะไปเจอคนมีสีคนเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เลยยิ่งนักธุรกิจเนี่ยเลิกคิดเลิกคิดเลยแต่หลายครั้งที่คุณเต้นะคะลงมาหาคลิปหลักฐานเพิ่มเติมที่ Workpoint ของเราก็นำเสนอคลิปคุณเต้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคลิปนึงคุณผู้ชมจำได้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะปรากฏให้เห็นกันด้วยคือคลิปนั้นที่คุณเต้บอกฟันเลยนะเป็นคลิปที่คาดว่าคุณแตงโมอยู่ตรงนั้นแล้วดำผุดดำว่ายลักษณะลอยคอแล้วมีคนหาปลาอยู่ใกล้ตอนนั้นคุณเต้ไปเจอคลิปนี้จากคือเดิมทีเราขอคลิปนี้ที่เขาเรียกว่าเทศบาลบางกรวยค่ะแล้วเผอิญว่าท่านนายกเทศบนตรีเทศบาลบางกรวยเนี่ยพี่สุรศักดิ์เนี่ยเป็นคนจังหวัดเดียวกับพี่สุโรกับผม อายุ80กว่าละนะฮะรุ่นปู่ละคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแกก็อำนวยความสะดวกแกบอกว่าแกอยากให้เกิดความจริงเกิดขึ้นในคดีนี้แกพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างซึ่งคลิปนี้เดิมทีเนี่ยเจ้าพนักงานสอบสวนก็น่าจะได้ที่หลังเขาของผมนะได้ที่หลังแต่เพลินไปจับคลิปตอนที่เรือสปีดโบ๊ทผ่านไปตอน3 ทุ่ม 37 นาทีแล้วก็ตัดคลิปนั้นไปแล้วก็ไปเอาอีกทีนึงตอน3 ทุ่ม 30 กว่าแล้ว30กว่าแล้วก็ลืมช่วงเวลา3 ทุ่ม 37จนถึง4 ทุ่มซึ่งเดิมทีเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยในช่วงเวลานี้สนใจแค่ช่วงไปแล้วก็ช่วงกลับตามคำบอกเล่าหรือคำให้การของ5 คนบนเรือเราก็ไม่ได้สนใจตรงจุดนี้
แต่เผอิญว่าทางทีมผมเนี่ยมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหลายท่านด้วยกันที่ส่งข้อมูลให้ผมแล้วก็เขาสันนิษฐานกันเขาเป็นการกลุ่มนี้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าตกเทเวศตามคลิปที่เทเวศกลุ่มนี้สันนิษฐานว่า เกิดการวางแผนอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็ตรงจุดที่คนไม่ให้ความสำคัญเนี่ยเราควรที่จะต้องไปดูเขาบอกว่าให้ไปดูตรงจุดนี้สิจุดที่ศพขึ้นคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นคุณแตงโมก่อนทีแรกคือตอนแรกไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจเลยคลิปนี้ไม่ได้สนใจเลยแล้วเธอเอิญว่าท่านรองหัวหน้าพักเนี่ยเป็นคนดูคลิปในช่วงหนึ่งดูตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วพอได้มาวันศุกร์ดูวันเสาร์ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมไม่ได้สนใจอะไรจนมาวันอาทิตย์ท่านก็บอกให้ผมเนี่ยลองมาดูซิมันน่าสนใจนะตรงนี้มันแปลกๆปกติขอนไม้มันต้องไหลตามอาจจะเป็นทุ่นหรืออาจจะเป็นขอนไม้ต้องไหลตามน้ำแต่ทำไมมันสามารถต้านน้ำได้ซึ่งเหตุการณ์มันสอดคล้องต้องกันอยู่2ประเด็นด้วยกันคือ1คือขอนไม้เนี้ยมันปรากฏหลังจากประมาณที่เรือสปีดโบ๊ทผ่านไปประมาณ4นาทีเพราะถ้าอยู่ฝั่งนู้นมันอาจจะไม่ชัดใช่เพราะไม่มีกล้องวงจรปิด2มันอยู่ใกล้ที่ศพขึ้นอันนั้นแหละมันก็เลยทำให้เรามั่นใจแล้วก็เลยมีข้อสันนิษฐานเนี้ย2 อย่างแล้วก็ผมก็ไปดูข้อสันนิษฐานของตำรวจที่ได้มาจาก5คนบนเรือเขาบอกว่าฉี่ที่ตรงนาทีที่22นาที22นาฬิกา34นาทีนิดๆคือพอมันเป็นกรณีนี้นะมันเผยแพร่คลิปนี้ออกมามันมีแรงกระเพื่อมไงมันมีแรงกระเพื่อมทางสังคมเพราะว่า1คือถ้าคลิปชุดนี้เป็นความจริงการสืบสวนสอบสวนตรงจุดนั้นต้องหยุดประเด็นนั้นไปแล้วก็มาทุ่มกำลังให้กับตรงจุดนี้ถูกป่ะหรือไม่ถ้าเทเวศเป็นของจริงซึ่งไม่มีอะไรคือณปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าความจริงคืออะไรถูกป่ะเราทราบต่อเมื่อคำให้การของ5คนถูกป่ะซึ่งคำให้การของ5คนก็ไม่ค่อยตรงกันถูกไหมแต่มันมีคำหนึ่งที่ผมคำหนึ่งได้ถึงกระติกบอกว่าแตงโมพัดตกน้ำไปก็เข้าใจว่าน่าจะว่ายน้ำกลับบ้านเองได้มันมีคำนี้คำหนึ่งทำให้ผมอยู่เนี่ยสมมติว่าว่ายน้ำกลับบ้านเองได้แสดงว่าต้องตกไม่ไกลจากฝั่งเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีคลิปมีอะไรโผล่มาเรื่อยๆและกระทั่งล่าสุดนี้บอกทำไมอ่ะยุติแล้วอ่ะไม่อยากที่จะเข้ามาดูในส่วนคดีแตงโมพักไว้ก่อนหรือยังไงคือหมายถึงว่าณตอนนี้ประมาณ21 22 23ประเด็นที่ผมส่งให้พนักงานสอบสวนพร้อมหลักฐานเนี่ยที่ผมมีให้ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยผมได้ให้ข้อสันนิษฐานความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ดีหรือเรื่องวงจรปิดดีได้ให้คำเสนอแนะไปแล้วในแต่ละประเด็นแล้วก็ถามว่าเขาประเด็นไหนขาดตอนอะไรบ้างเพราะอย่าลืมว่าคือการเป็นส.ส.มันต้องมีศาสตร์และศิลป์หลายอย่างนะเพราะว่าผมก็เป็นครูมาก่อนเป็น10ปีเป็นครูสอนคนมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ข้อคิดเห็นตามหลักทั้งฟิสิกส์ตามหลักของคนที่มีประสบการณ์แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนให้ได้ความจริงโดยที่พนักงานสอบสวนอาจจะไม่ต้องหลงประเด็นพอไปมอบให้ทั้งหลักฐานทั้งคลิปทั้งคำแนะนำก็สอบสวนด้วยแต่ละประเด็นก็เกือบ4ชั่วโมงอ่ะก็หมายความว่าพอเรามอบสอบอะไรเรียบร้อยมันคือเป็นสาเหตุที่ว่าพอละเราพักก็เราต้องปล่อยก่อนเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ข้อมูลจากเราเสร็จเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องเอาไปสรุปสำนวนแล้วก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมันก็ต้องให้เวลาเขาถูกป่ะคือมันเป็นพอดิบพอดีที่ลุงนิดเดินหน้าดำเนินคดีคุณเต้นะเพราะไปทำให้ประชาชนเขาเข้าใจว่าลุงนิดเนี่ยไม่ช่วยคุณแตงโมทั้งที่ลุงนิดยืนยันว่ามันคือขอนไม้แล้วลุงนิดถูกตราหน้ามันไปพอดิบพอดีอ่ะคือคุณเต้พักเรื่องของคดีคุณแตงโมเพราะลุงนิดจะฟ้องคุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยในการทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยในการดำเนินคดีรัฐมนตรีในการดำเนินคดีนายกเนี่ยผมก็ทำหน้าที่แล้วก็โดนดำเนินคดีปกตินะต่างคนต่างสู้ไปไม่ได้กลัวลุงนิดฟ้องเหรอคะคือโดยปกติเนี่ยปกติเวลาผมลบเนี่ยผมลบทางกฎหมายเนี่ยลบกับนายกลบกับรัฐมนตรีแล้วก็ลบกับคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงทั้งหมดแล้วผมไม่เคยทะเลาะกับพี่น้องประชาชนไม่เคยเลยมีแต่ผมช่วยมาตลอดนี่ไงครั้งแรกก็ครั้งแรกก็เลยไม่รู้จะสู้ไปทำไมเพราะผมไม่เคยสู้กับประชาชนเดี๋ยวคุณผู้ชมคะพักแป๊บเดียว
1นาทีกลับมาเจอกันในคุยทะลุดราม่าคุณเต้มงคลกิจคุยกับลุงนิดชนิดเผชิญหน้าครั้งแรกในรายการสักครู่เดียวค่ะคุยทะลุดราม่าช่วงนี้ลุงนิดกับคุณเต้มงคลกิจเผชิญหน้ากันคุยกันครั้งแรกคุณผู้ชมคะแต่คุณเต้ก่อนอื่นใดที่จะไปเจอลุงนิดวันนี้ดูเหนื่อยๆนะก็นอนน้อยมาร่วม30วันดูนิ่งขึ้นนะครับผมดูเหนื่อยๆนิ่งขึ้นท้อใจอะไรหรือเปล่าไม่ได้ท้อเพียงแต่ว่าอยากพักอ่ะแต่ก่อนจะไปพักนะคะเผชิญหน้าครั้งแรกกันหน่อยลุงนิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดเจนแล้วนะลุงนิดวินิตรีปัญญาเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปลุงนิดตอนนี้คุณเต้มงคลกิจอยู่กับป๊อปเยอะแล้วทักทายกันหน่อยสิคะสวัสดีครับลุงนิดสวัสดีครับฮะนี่เป็นการคุยกันเผชิญหน้ากันครั้งแรกนะครั้งที่2เพราะเมื่อวานรีบไปที่รีบไปเรื่องไอ้คนงมของแต่ไม่ได้คุยกันแบบนี้นะก็มันรีบแบบเพราะว่า4ชั่วโมงแล้วก็รีบเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วรีบไปเลยค่ะครับทีนี้พอมีโอกาสนี้ถือว่าได้คุยกันครั้งแรกแบบนี้คุณเต้โพสขอโทษอะไรวันนี้เราสามารถคุยกับคุณนิดได้ตรงๆเลยนะก็คือผมมาดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหลังจากให้การกับพนักงานสอบสวนไปกว่า4ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มาดูรายละเอียดที่ลุงนิดมาที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วก็เข้าใจว่าลุงนิดน่าจะเสียหายแล้วก็แต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีเจตนาที่จะทําให้ลุงนิดเสียหายแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาใครคือผมมีหน้าที่คือมุ่งหน้าหาพยานหลักฐานที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะทำให้คดีน้องแตงโมคลี่คลายซึ่งบางทีมันอาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนบางส่วนที่อยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีเรือสปีดโบ๊ทสีขาวเนี่ยคุณธรรมศักดิ์ผมก็คุยกับคุณธรรมศักดิ์คุณธรรมศักดิ์เขาก็ไปแสดงตนว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเป็นสปีดโบ๊ทลำที่สองแล้วผมก็โทรไปบอกเขาพี่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เรื่องนี้ไปพาดพิงพี่นะแต่เผอิญว่าพี่อยู่ในเส้นทางในการเดินเรือซึ่งผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดเป็นไปตามความเป็นจริงของคลิปคือคุณเต้จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงลุงนิดเหมือนกันใช่ไหมผมก็ขอโทษพี่ธรรมศักดิ์ไปแล้วขอโทษแกก็บอกโอเคเข้าใจแล้วผมบอกว่าผมก็ให้การที่พนักงานสอบสวนไปแล้วว่าตัดประเด็นของพี่ธรรมศักดิ์ไปเพราะพี่ธรรมศักดิ์ไปเที่ยวเอเชียทีคก็เฉกเช่นลุงนิดเหมือนกันซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพาดพิงที่ทำให้ลุงนิดเสียหายแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกับพี่น้องประชาชนซึ่งผมเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทะเลาะกับประชาชนอยู่แล้วนะครับผมมีหน้าที่อย่างเดียวคืออำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมส่วนจะไปพาดพิงใครซึ่งผมไม่ได้เจตนาผมก็ต้องขออภัยลุงนิดด้วยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับประชาชนนะฮะเพราะว่าผมเป็นผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาแม้ประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกผมก็ต้องมีความกรุณาปรานีให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมอาจจะเหี้ยมกับเจ้าหน้าที่รัฐเหี้ยมกับรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆที่ผมตรวจสอบอยู่แต่ผมไม่มีทางที่จะไปทะเลาะกับประชาชนเพราะโดยส่วนใหญ่ผมมาจากประชาชนจะไปทะเลาะกับเขาได้ยังไงผมจึงบอกลุงนิดว่าผมไม่มีเจตนาลุงนิดคะเมื่อสักครู่คุณเต้มงคลกิจบอกขอโทษแล้วยกมือไหว้แบบนี้กับลุงนิดเลยลุงนิดคะลุงนิดจะบอกจะคุยอะไรกับคุณเต้ใช้พื้นที่ตรงนี้เต็มที่ได้เลยค่ะตอนนี้ถ้าจะคุยเรื่องนี้ผมขอไปคุยที่ชั้นศาลดีกว่าครับเพราะผมยังพูดปากอะไรไม่ได้โอ้นี่คุณเต้ยกมือไหว้ขอโทษลุงนิดแล้วลุงนิดไม่คุยแล้วเหรอคะไปคุยกันที่ชั้นศาลเหรอคะครับผมคือลุงนิดเพราะต้องคุยกันที่ชั้นศาลแล้วต้องมาคุยกับผมแล้วก็ประชาชนออกสื่อด้วยครับค่ะตอนนี้ออกช่องแรกคือเวิร์กพอยต์ระหว่างคุยกันละขอโทษไปละยกมือไหว้ลุงนิดโกรธคุณเต้อยู่ไหมเพราะว่าผมตอนนี้ผมเสียมากเลยพูดง่ายๆครับชีวิตลุงนี่สูญเสียยังไงบ้างเจอผลกระทบยังไงบ้างคะกระทบมากเลยลูกสาวผมก็ไม่สบายตอนที่มีข่าวแล้วญาติพี่น้องผมก็เครียด
แล้วก็ประชาชนส่วนมากเขาตอกย้ำผมมากเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่ผมได้ดีๆเลยมีแต่เสียเลยอย่างเดียวครับคือลุงนิดวันนี้เห็นบอกว่าล่าสุดเนี้ยค่ะก็ในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยอ่ะนะคะมีการเซ็นแต่งทนายด้วยใช่ครับใช่ไหมลุงนิดได้อ่านไหมได้อ่านเอกสารที่ลุงนิดเซ็นไหมว่าเนื้อหาใจความประมาณไหนอันนั้นที่นู่นผมไม่ได้อ่านครับเพราะว่าทนายเขายื่นมือมาช่วยผมผมจึงมั่นใจกับเขาครับลุงนิดไม่ได้อ่านเอกสารที่ทนายเอามาให้ลุงนิดเซ็นเลยใช่ไหมคะไม่ได้อ่านเลยครับแต่ไว้ใจเพราะผมมั่นใจในตัวเขาครับมันเหมือนกับลุงนิดเพราะผมขอทวงสิทธิ์ของผมคืนครับอยากจะทวงสิทธิ์ของลุงนิดคืนใช่ครับเพราะมันไม่เป็นธรรมกับผมเลยตอนที่เกิดเหตุพี่ไม่ยอมมาคุยกับผมก่อนพี่สาดผมอย่างเดียวเลยจนคนเขาประชาชนเขาก็เข้าใจผิดกับผมเลยมองผมเป็นคนไม่ดีคนใจดำคนใจร้ายไปเลยการกระทำแบบนี้ลุงนิดมองว่าเป็นเหมือนลูกผู้ชายทำกันไหมมันไม่ใช่ครับถ้าผมบอกว่าถ้าลูกผู้ชายจริงเมียต้องมาคุยกับผมนี่พี่คนเดียวเลยเขาไม่ได้ฟังความข้างผมมาเลยผมโดนย้ำอยู่คนเดียวเลยยังไงถ้าจะมานั่งกับผมต้องขอโทษประชาชนด้วยแล้วผมด้วยแล้วก็ทางข่าวทางสื่อด้วยครับคุณเต้ลุงนิดบอกว่าผมพร้อมที่จะเจอพี่ค่ะผมพร้อมที่จะเจอพี่ได้ทุกเวลาครับพี่บอกมาเลยว่าที่ไหนก็เดี๋ยวเที่ยวบ้านที่บ้านลุงนิดแล้วกันวันจันทร์เดี๋ยวจะแวะไปไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมต้องมีทนายที่เขาคอยช่วยผมด้วยครับที่บ้านไม่ได้เลยครับลุงนิดไม่ให้คุณเต้ไปที่บ้านเราไปเจอกันที่สถานีตำรวจเลยดีกว่าที่จังหวัดท่าน้ำนนท์ครับอุ้ยดูเอาจริงนะเนี่ยคือตอนนี้คุณเต้คะแน่นอนที่สุดนี่ลุงนิดบอกแน่นอนที่สุดลุงนิดบอกว่าเพราะผมเสียความรู้สึกมากเลยตั้งแต่ที่พี่บอกว่าผมเจอพี่เขาแล้วพี่พายเรือหนีนั่นมันไม่ใช่เลยที่ผมพายไปเนี่ยผมเพื่อจะไปดูตาข่ายผมว่ามันจะติดต่อต้นนั้นหรือเปล่าแค่นั้นไม่ใช่ว่าพายหนีถ้าผมเจอพี่เขาผมพายถึงขนาดนั้นพี่เขาต้องจับเรือผมแน่เลยถ้าพี่เขาจับไม่ได้ผมก็ต้องเอื้อมมือไปฟ้าพี่เขาพี่ไม่มีจมแน่ครับคุณเต้ลุงนิดบอกว่าคุณเต้อะไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าลูกผู้ชายต้องคุยกันก่อนแล้วไม่มาพาดพิงแบบนี้คุณเต้จะว่ายังไงเมื่อสักครู่คือผมไม่ทราบว่าเป็นใครผมอธิบายไปตามคลิปก่อนที่ส่งเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่ได้พาดพิงใครแม้แต่น้อยก็คือเพราะว่าไม่ทราบว่าเป็นลุงนิดหรือไม่ทราบไม่ทราบก็เลยไม่รู้จะไปคุยกับใครจะไปไม่ทราบว่าจะไปคุยกับใครเพราะในคลิปนี้เมื่อแล้วเนี่ยเมื่อจะมอบพนักงานสอบสวนก็ต้องคือคลิปนี้เพื่อคลิปนี้สมมุติถ้าเก็บเป็นความลับมันสามารถเอาไปต่อรองผลประโยชน์ได้เกี่ยวกับคดีซึ่งผมไม่ต้องการให้ใครไปต่อรองผลประโยชน์เกี่ยวกับคดีก็เลยเปิดเผยเป็นสาธารณะตอนนี้ลุงนิดไม่ให้คุณเต้ที่ตั้งใจว่าเดี๋ยววันจันทร์จะไปเจอที่บ้านนะคะจากเดิมลุงนิดไม่ให้มาแล้วคุณเต้จะคุยก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ให้ลุงนิดใจอ่อนไหมไม่แล้วแต่ลุงเพราะว่าแล้วแต่ลุงเพราะว่าผมก็มีภารกิจอะไรหลายอย่างด้วยกันนะฮะลุงนิดสบายใจจะเจอคุณเต้ที่ไหนเมื่อไหร่คะผมบอกแล้วว่าที่สถานที่ตำรวจท่าน้ำนนท์ครับสภ.เมืองแล้วผมจะนนทบุรีต้องใช่ครับต้องอยู่กับสื่อด้วยครับแล้วก็ทนายที่เขาจะยื่นมือมาช่วยผมด้วยครับเปลี่ยนเป็นแล้วเราไปคุยกันที่นั่นเลยเพราะฉะนั้นให้เจอตัวอย่างเงี้ยไม่เอาไม่คุยไม่คุยครับต้องมีทนายเท่านั้นใช่ครับลุงนี้ถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะ
ตอนนี้ความรู้สึกในใจลุงนิดเนี่ยมันทุกกี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยไหมที่วันนี้ลุงนิดเจอแรงกระเพื่อมแบบนี้ค่ะใช่ครับถ้ามีอะไรถ้าจะคุยกับผมผมต้องมีทนายธีระด้วยครับต้องมีคุณศิระด้วยใช่ครับอะไรที่คุณลุงไว้ใจคุณศิระเพราะอะไรบ้างคะเพราะผมไว้ใจเขาครับเพราะเขาบอกว่าเขาผู้สาวไม่เขาตัดขาดกับเรื่องทนายไปตั้งนานแล้วพอเขาเห็นผมในนี้เขามีความสงสารผมไม่พูดง่ายๆครับเพราะผมเป็นแค่ประชาชนธรรมดาหาเช้ากินข้ามเขาก็เลยยื่นมือมาช่วยผมแค่นั้นเองครับผมจึงมั่นใจเขาครับเปรียบเสมือนว่าคุณศิระเหมือนเป็นฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างลุงนิดตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมพร้อมจะถ้าเขาแย่ผมก็ต้องแย่กับเขาไปด้วยครับมีอะไรจะฝากถึงคุณศิระที่เขาเป็นฮีโร่ช่วยลุงนิดไหมคะคุณเต้ไม่มีครับคุณเต้ไม่มีอะไรจะฝากถึงคุณศิระเลยไม่มีไร้คำพูดห่วงคุณลุงไหมก็ผมก็เป็นห่วงคุณลุงอยู่แล้วเพราะว่าคุณลุงเป็นคนหาเช้ากินค่ำซึ่งเป็นรากแก้วของประชาชนชาวไทยซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วถ้าคุณธีระถ้าคุณวันนั้นถ้ามาคุยกับผมหน่อยหรือว่าถามไทยคนวัดลุ่มว่า เรียกผมก็ได้อะไรถ้าเห็นผมวันนั้นนะจะได้คุยจะคุยกันว่าอันนี้ไม่ที่มันไม่ใช่แตงโมนะมันเป็นเสาที่ผมไปนั่นนะเรื่องมันอาจจะจบไปแล้วครับแต่นี่พี่ไม่นั่นเลยพี่ออกสื่อถล่มผมอย่างเดียวเลยผมดูแล้วแล้วคนเขาทวิตเตอร์มาว่าผมเสียหายจนลูกๆผมรับไม่ได้จนเขาไม่สบายขึ้นครับพอให้เขาเครียดไปด้วยจนเขาไม่อยากจะมากับผมแล้วผมต้องให้นั่นเราต้องทวงสิทธิ์เราคืนถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงเขาต้องมาไอ้นั่นมาคุยกับพ่อก่อนที่เขาจะไปออกสื่ออย่างนั้นแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครถูกไหมผมบอกคุณแล้วว่าคุณไม่ถามคนแถวนั้นหรอครับคุณได้ถามไหมคุณไม่นั่นก่อนหรอครับก็ไม่ได้ถามเพราะว่าได้ข้อมูลมาเมื่อได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บก็ต้องให้เจ้าพนักงานไงก็รวบรวมพยานหลักฐานในการที่ทำให้คดีมันคืบหน้าก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครคือเรามุ่งประเด็นอย่างเดียวไงเรื่องคดีผมมียอมรับไหมว่าผมขอถ่ายข้อนึงถ้าค่ะเชิญคุณลุงค่ะถ้าพี่เขาว่ายน้ำมันถึงจะมาหาผมจริงๆนะพี่ก็สุดยอดมากทั้งที่พี่เขาเจ็บด้วยและน้ำมันก็พัดไปทางพระราม7ด้วยโอ้โหแสดงว่าพี่นี่เก่งมากและเวลาที่พี่หล่นก็คนเวลากับผมเลยพี่เขาหล่นตอนประมาณ4ทุ่มเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้แต่ผมอยู่ที่นั่นประมาณ3ทุ่มกว่าถ้าพี่ว่าโอ้โหถ้าหล่นมาถึงผมได้แสดงว่าพี่เขาแรงดีมากสุดยอดเลยผมยอมรับนี้เลยครับโดยปกติสมมติถ้ามีทุ่นเนี่ยสามารถลอยน้ำได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเติบโตมากับแม่น้ำได้แต่พี่ต้องดูทิศทางน้ำโดยปล่อยทางนู้นว่าน้ำมันไหลไปทางก็แสดงว่าทุนนี้มันเป็นทุนพิเศษไม่ใช่ว่าไหลมาทางพระราม5นะครับแสดงว่าทุนนี้เป็นทุนพิเศษที่สามารถว่ายทวนน้ำได้คือลุงนิดบอกว่าเป็นขอนไม้แต่คุณเต้เชื่อว่ายังเป็นคุณแตงโมใช่ไหมคะไม่ใช่ผมบอกว่าคือมีทั้งทุนแล้วก็มีอาจจะผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคุณแตงโมเกาะทุนมาอยู่ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆพยุงตัวกระดึบ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 มาตอนนี้คุณเต้ชื่ออย่างนี้ลุงนิดแล้วผมก็ให้การอย่างนี้ไปตามความเป็นจริงกับพนักงานสอบสวนค่ะคุณเต้คะถามคำหนึ่งนะลุงนิดพูดว่าถ้าพี่อ่ะมาหาผมก่อนนะคะถ้าพี่รู้ตัวผมก่อนมาคุยกับผมก่อนเรื่องมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่จบไม่ลงเอยแบบนี้คุณเต้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะชะลอในการเปิดเผยกับสื่อในการมอบหลักฐานให้ตำรวจแต่ไปตามหาคนตรงนั้นก่อนไหมถ้าย้อนเวลาไปได้คุณจะทำไหมคะถ้าย้อนไปได้ก็ต้องตามก่อนแต่เพลินมันย้อนไม่ได้งั้นยอมรับไหมว่าเราเหมือนกับก็อาจจะพลาดคิดพลาดไปเร็วไปคิดน้อยไปไหมก็เร็วไปยอมรับว่าพลาดใช่ไหมเร็วไปเพราะกระทบ
แต่ต้องอย่าลืมเหมือนกับสปีดโบ๊ทเนี่ยอย่างเช่นผมบอกว่าเจ็ตสกีอีก4ลำเนี่ยที่ออกจากครัวบ้านตานิดอ่ะก็ผมก็บอกว่าเพื่อแสดงตนแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยโดยปกติคนทั่วไปถ้าแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาจะต้องไปหาพนักงานสอบสวนแล้วบอกว่าผมคือคนที่อยู่ในคลิปนี้ผมไม่เกี่ยวข้องผมมีไทม์ไลน์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ให้การไปตามความเป็นจริงถูกปะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องยืนยันก็เหมือนกับผมก็บอกว่าข้อสังเกตสมมติถ้าเจ็ตสกี4ลำเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์จริงก็ต้องไม่ให้การเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคดียังไงก็ต้องเกี่ยวจะเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยก็ต้องเกี่ยวเพราะอยู่ในเหตุการณ์ค่ะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะลากันไปลุงนิดคะลุงนิดจะทิ้งท้ายบอกอะไรคุณเต้สดๆในรายการตอนนี้เชิญค่ะได้ครับผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าจะถ้าคุยกันแบบไม่เห็นกันก็อย่าคุยกันเลยเอาไว้เราเจอกันแบบที่ผมบอกไปตะกี้ที่ฝากเจอกันผ่านที่สถานีตำรวจท่าน้ำนนแล้วออกสื่อด้วยแล้วพี่ต้องพูดต่อหน้าประชาชนที่เขาคอมเมนต์ผมว่าผมเป็นคนไม่ดีคนเลวร้ายเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมไม่ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ครับผมพร้อมไปพบลุงนิดที่สภ.เมืองนนทบุรีพร้อมกับสื่อมวลชนวันไหนนะผมแต่ไม่เกี่ยวกับคุณธีระผมพร้อมแต่ไม่เกี่ยวกับคุณธีระผมจะไปพร้อมกับคุณธีระครับวันจันทร์นี้ได้ไม่ใช่ถ้าเป็นลูกชายจริงเดียวเจอกับผมเดียวๆดีกว่าผมไม่เอาใครไปผมไปคนเดียวเจอกันเดียวๆคือยังไงคะก็ที่หน้าสภ.เมืองนนทบุรีก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้กำกับอ่ะคนกลางแค่นั้นพอกันใช่มั้ยแล้วผมไม่เอาใครไปเลยห้ามคุณศิลาไปใช่มั้ยถูกต้องผมไม่เอาใครไปเลยคุณเต้คนเดียวลุงนิดคนเดียวห้ามคุณศิระกับทนายลุงนิดไหวมั้ยถูกต้องครับผมไปคนเดียวลุงนิดเอามั้ยคะผมขอให้ผู้ใหญ่ก็คุยกันดีกว่าโอ๊ยไม่ยอมท่าเดียวผมไปคนเดียวเพราะปกติสมัยผมมีเรื่องผมก็ไปคนเดียวอันนั้นผมไม่รู้ผมไม่รับรู้คุณเต้ลักษณะเหมือนกำลังจะท้าทายลุงนิดนะไม่ใช่ผมไม่ได้ท้าทายคือผู้ใหญ่ดีกว่าคือผมอะไปคนเดียวที่ไหนกับใครก็ได้ผมเป็นแค่ประชาชนคนหาเช้ากินข้ามผมไม่มีคำต่อรองอะไรสู้คุณได้คือผมอะไปคนเดียวได้ผู้ใหญ่ที่ผมไว้ใจมากที่สุดครับตอนนี้เอาละค่ะตอนนี้เราทิ้งท้ายกันไว้มาดูกันนะคะว่าคุณเต้มงคลกิจจะเผชิญหน้าลุงนิดที่หน้าสภ.เมืองนนทบุรีในรูปแบบไหนรูปแบบเดียวๆรูปแบบที่ลุงนิดมีทนายความและคุณศิระหรือไม่เอาเป็นว่าคุณศิระมาก็ได้อ้าวเหรอแต่คุณลุงนิดต้องไปบอกคุณศิระด้วยอย่าหนีผมฝากไปถึงคุณศิระว่าอย่าหนีผมเหมือนที่สภาน่าได้เลยครับอย่าหนีผมเหมือนที่สภาโอเคครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมคะคุณเต้มงคลกิจนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอลุงนิดที่สภ.เมืองนนทบุรีเอาคุณศิระมาก็ได้นะแต่บอกว่าอย่าหนีผมเหมือนที่สภาขณะเดียวกันลุงนิดประโยคแรกคือผมไม่ค่อยอยากคุยเลยอยากไปคุยกันที่ชั้นศาลจนกระทั่งพูดคำหนึ่งนะคะว่าคุณเต้มงคลกิจนั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายเรื่องนี้จะจบแบบไหนคุยทะลุดราม่าจะตามให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้ลาไปพร้อมๆกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเต้